สาวแชร์สะเทือนดาราหนุ่มทักมาจีบสุดท้ายจบไม่สวยหลอกเงินไม่พอแถมคบซ้อนนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําเอาชาวเน็ตสายเผือกต้องรีบทํากันบ้านเมื่อสาวสวยสุดแซ่บรายหนึ่งไดี๋ยออกมาแชร์พฤติกรรมของดาราหนุ่มคนหนึ่งที่อ้างว่าได้ทักมาจีบเธอใน a ฟ e b o o k ช่วงปี2 5 6 4คบหาดูใจอยู่ประมาณ8เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ถูกหลอกเงินไปหลายแสนโดยเธอพูดถึงลักษณะของดาราหนุ่มคนนี้ว่าสูงประมาณเกือบ1้อยซนติเมตร อยู่ช่องมากสีเป็นพระรองมาก่อนและค่อนข้างดังพอสมควรในยุคหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้มีงานละครแล้วหลังจากคบมหากันได้ประมาณ2-3เดือนฝ่ายชายก็ส่งภาพนาฬิกา Apple Watch a m ร m e ราคาประมาณ5 0 0 0 0 0 0ถึง60,000บาทมาให้เธอดูและบอกว่าอยากได้ซึ่งเธอก็โอนเงินไปให้ซื้ออันนี้เธอยอมรับว่าให้โดยเสน่หาแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เธอเริ่มเอ๊ะก็คือครั้งหนึ่ง เธอไปบ้านฝ่ายชายแล้วลืมกระเป๋าเงินไว้ในนั้นมีเงินอยู่ประมาณ8,000บาทเมื่อโทรไปถามฝ่ายชายก็บอกว่ากระเป๋าเงินอยู่ที่บ้านแต่เธอไม่ได้เจอกับฝ่ายชายบ่อยๆเจอกันแค่เดือนละครั้งหรือสองครั้งวันที่กลับไปเอากระเป๋าปรากฏว่าฝ่ายชายเอาเงินไปใช้หมดแต่เธอเห็นว่าเป็นแฟนกันจึงไม่ว่ากันจากนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกว่าฝ่ายชายใช้ไม่ได้เพราะไม่มีงานละครแค่ติดตามคุณพ่อแล้วได้เงินเดือนจากที่บ้านจึงเริ่มลังเลที่จะไปต่อ แต่ก็ยังคบหากันอยู่ซึ่งฝ่ายชายก็พูดตล่อมให้เธอซื้อกำไรแบรนด์เนมเป็นไอเทมคู่สุดท้ายเธองงเพราะเธอต้องเป็นคนใจด้วยความที่ไม่อยากเสียหน้าและถูกหลอกในแนวแนวนี้อีกประมาณ2อถึงสครั้งยอมรับว่าไม่ได้เต็มใจที่จะจ่ายแต่คำว่าแฟนมันคำคอ ก่อนจะเจอเรื่องพีคตรงที่มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งมักจะโทรเข้ามาอยู่บ่อยๆแต่ฝ่ายชายจะตัดสายทิ้งตลอดและชอบขับรถของเธอไปโดยอ้างว่าจะไปออกกําลังกายให้เธอรออยู่ที่บ้านไม่ต้องไปด้วยกันกระทั่งวันหนึ่งฝ่ายชายไปออกกําลังกายแต่บังเอิญเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตกับ iPad ไว้ที่บ้านซึ่งเบอร์นั้นก็โทรเข้ามาอีกเธอจึงรับสายปรากฏว่าเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ฝ่ายชายคบซ้อนในเวลาเท่าๆกันโดยสิ่งที่ทําให้เธอตกใจคือ ผู้หญิงถามคำถามแรกว่าขอโทษนะคะพี่เคยออกรอบไหมเธองงว่าคืออะไรกลายเป็นเรื่องพีคในพีคแทนหลังคุยกันได้สักพักฝ่ายชายก็กลับมาบ้านโดยผู้หญิงอีกคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาบ้านเธอจึงบอกว่าไม่ต้องวางสายและลองคุยกับฝ่ายชายเพราะจะหลอกถามผู้ชายว่าคิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นแค่ผู้จัดการไม่ได้มีอะไรกันสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็มาถึงบ้านและถามว่ารถที่หน้าบ้านเป็นรถของใครซึ่งเธอก็บอกว่า เป็นของเธอฝ่ายหญิงจึงบอกว่าฝ่ายชายเอารถคันนี้พาไปกินข้าวอยู่บ่อยๆจากนั้นฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็ทะเลาะกันเองเหมือนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่หนากว่าเธอโดยมีจุดหนึ่งที่ฝ่ายหญิงพูดตะโกนว่าเรารักเธอมากขนาดไหนเรายอมไปนอนกับผู้ชายคนอื่น แล้วให้เธอยืนดูมันยังไม่พออีกเหรอทําให้เธอสับสนเป็นอย่างมากเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เจ็บปวดมากหลังจากนั้นก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ฝ่ายหญิงจะยอมกลับบ้านไปส่วนฝ่ายชายก็หันมาที่เธอและเกิดการทําร้ายร่างกายซึ่งเธอจะมาเล่าเรื่องนี้อีกในอีพีต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ